สวัสดีครับใครที่พบปัญหาว่าหน้าจอมือถือมืดหรือสว่างเกินไปนะครับหรือมีปัญหาเวลาเอาไปดูรูปภาพหรือว่าดูหนังเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยภาพมันสีไม่สวยไม่เหมือนตอนแรกที่เราซื้อหน้าจอมาแล้วก็จะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเทียบหรือไม่ได้คาลิเบรตตัวสีของหน้าจอนะครับหรือบางครั้งก็การตอบสนองของหน้าจอนะครับมันอาจจะช้าเกินไปไม่สามารถทำงานได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการแก้ปัญหานี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะฮะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งที่ช่อง Easy Android ด้วยนะครับจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับแอปพลิเคชันที่จะแนะนำในวันนี้นะครับชื่อ Touchscreen Monitor Calibration App นะครับซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหานะครับหลากหลายที่ผมได้พูดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละฟังก์ชันนะครับก็คือเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะในการลบไอ้พิกเซลที่ไม่ได้ต้องการเพราะนั้นจะทำให้สีนี่สวยขึ้นนะครับเวลาที่เราเอาไปดูหนังหรือว่าไปเล่นเกมหรือดูรูปภาพต่างๆนะครับพวกสีจุดสว่างสีมืดอะไรที่มันผิดปกติจะแก้ไขให้หมดนะฮะแล้วก็จะทำให้การตอบสนองของหน้าจอดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องรู้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันครับไม่ยากนะฮะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 2-3 นาทีนะฮะแล้วเปิดเข้ามาครั้งแรกเราจะต้องอนุญาตการตั้งค่าระบบก่อนนะฮะให้กดเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดแบ็กนะครับนี่ตัวแอปจะขึ้นมาหน้านี้นะฮะก็จะมีโชว์ว่าเราใช้ Android version อะไรอยู่นะครับสกรีนมีความสว่างอยู่เท่าไหร่นะครับไม่ต้องสนใจนะฮะให้เรากดที่ปุ่ม Calibrate Now สีแดงเนี่ยนะฮะแล้วกดไปแล้วเดี๋ยวตัวหน้าจอมันจะทำงานของมันเองนะฮะตรงนี้ห้ามย่อหน้าจอนะครับห้ามปิดหน้าจอนะครับให้คาไว้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อมานะฮะตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาทำการปรับแปลงแล้วแต่ยังไม่จบนะฮะเรากดโอเคก่อนนะครับห้ามปิดแอปด้วยนะฮะตรงนี้ขั้นตอนยังไม่จบขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2-3 นาทีนะฮะจากที่ผมได้ทดลองใช้มานะฮะตรงนี้มันจะไล่ระดับเฉดสีอะไรไปก่อนเนี่ยก็ปล่อยมานะฮะตรงนี้เป็นการคาลิเบรตตัวแอปกำลังทำการคาลิเบรตเรื่องสีอยู่นะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเมื่อมันทำเสร็จแล้วนะครับจะมีหน้าจอแจ้งเตือนขึ้นมานะครับระหว่างนี้ให้รอนะครับกดโอเคอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็เกือบ3นาทีดีตรงนี้ก็จะมีหน้าจอสรุปมานะครับว่าเขาได้ทำการแก้ไขอะไรไปนะครับก็จะทำให้หน้าจอสวยขึ้นนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะดูดีขึ้นนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับให้รีสตาร์ทเครื่องก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปใช้งานเลยเนี่ยก็จะไม่พบความแตกต่างนะครับแนะนำว่ากดโอเคแล้วรีสตาร์ทมือถือนะครับแล้วค่อยมาใช้งานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลบแอปตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับก็ถ้าใครไม่มีพื้นที่ว่างเหลือก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยนะฮะโอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ